ื่อกี้กำลังพูดคุยกันอย่างเมามันเลยนะคะถึงเรื่องราวของงานฟุตบอลที่ต้องบอกว่าจัดแต่ละปีเนี่ยคือมันปังมากแน่นหนาหวนกลับมาอีกครั้งนะคะกำลังจะฟาดแข้งให้ทุกคนได้ชมกันในวันที่23มีนาคมนี้แล้วนะคะกับการแข่งขันฟุตบอลฉลองครบรอบ54ปีช่อง3นั่นเองไปดูหนุ่มๆจับฉลากเลือกทีมกันค่ะเป็นงานประจำปีของช่อง3ที่ทุกคนรอคอยเลยนะคะสำหรับงานฟุตบอลฉลองครบรอบ45ปีของช่อง3ค่ะที่ปีนี้แบ่งออกเป็นทีมสีฟ้าและทีมสีพีชนี่โดยมี2คู่ซีอย่างบอยเกรซนะคะรับหน้าที่เป็นกัปตันอีกครั้งค่ะโดยบอยปกรณ์อยู่สีฟ้าส่วนคุณเกรซวรินทร์อยู่สีพีชค่ะและความพิเศษของปีนี้ก็คือการเปิดตัวกัปตัน2รุ่นใหม่2คนรุ่นใหม่ค่ะน้องกราฟคณาวุฒิทีมสีพีชและน้องก้านพก้าทีมสีฟ้าจ้าน้องจะมาร่วมทำงานกับรุ่นพี่นะคะขณะที่ผู้จัดการทีมเนี่ยก็ได้2ตัวแม่ตัวแซ่บจากปีที่แล้วก็คือพี่แอนทองประสมมาเป็นผู้จัดการทีมสีฟ้าแล้วก็คุณเจนนี่เนี่ยมารับบทเป็นผู้จัดการทีมสีพีชนั่นเองเมื่อวานก่อนค่ะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเนี่ยก็มีโชว์เปิดงานจากเหล่านักแสดงสาวๆเจนใหม่เอ็นดูเอ็นใจไหมคะทุกคนเด็กน้อยมากมาพร้อมกับโชว์สดๆนะคะแล้วก็คือเต้นกันแบบสดใสสนุกสนานมากๆก่อนจะเปิดตัวหนุ่มๆค่ะขอดูหนุ่มๆบ้างจ้าด้วยการเดินโชว์ตัวให้แฟนๆเนี่ยได้ส่งเสียงกรี๊ดกันนะคะชนิดที่ลั่นพักพากล้องเลยทีเดียวก่อนที่พวกเขาจะขึ้นมาจับสลากแบ่งทีมกันบนเวทีโดยแบ่งขึ้นมาเป็นคู่ๆแบบนี้โดยผลการจับสลากแบ่งสีนะคะเป็นดังนี้ค่ะเริ่มกันที่สีพีชกันก่อนนำทีมโดยณเดชน์มาริโอเต้ยเด่นคุณมิวจอห์นบราโวจูเนียร์การ์ดบัณฑิตไอซ์พานุวัฒน์ป๊อปทัชชธรแชมป์ชนาทิพย์เจมส์มาอเล็กซ์เลนเดลอู๋กิตติพลเซนสุภพงศ์ไมกี้ปณิธานกองทัพพีคจ๊อบทัชพลและก็อีกมากมายส่วนผู้รักษาประตูก็ได้สิงโตสกลรัตน์และนิรุติสาวสุชาตินะคะมารับหน้าที่ในปีนี้ค่ะส่วนทีมสีฟ้าก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะนำทีมโดยป๊อบธนวัฒน์นีนพิรวิทย์ป๊อบถากูลเพ้นกฤตการฟลุ๊กพงษ์สภัทรกระทิงขุนนรงค์เอิร์นนิธิพัฒน์พลนวัฒน์แฟรงกี้วีรพัฒน์นายณภัทรกิกดนัยหรือวชิรวิทย์มีนนิชคุณอเล็กชิรเดชเจมจิรายุและอีกมากมายเลยแหละค่ะโดยมีแก๊ปจักรินและป๊อกโคสวิทรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเอาล่ะเห็นหน้าค่าตาของทั้งสองทีมแล้วในส่วนของฝีเท้าการเตะฟุตบอลเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครเจ๋งไม่เจ๋งนะคะแต่ว่าสิ่งที่คือเริ่มไฟกันแล้วก็คือฝีปากแหมใครจะน้อชอบน้อฟังเขากัดกันเนี่ยใครจะบลัฟเก่งกว่ากันไปฟังเสียงหนุ่มๆกันเลยค่ะเรียกว่าเป็นครบรอบ54ปีช่อง3ด้วยถูกต้องนะครับผมก็วันนั้นก็จะมีการแสดงต่างๆมากมายนะครับผมมีโชว์จากนักแสดงช่อง3นะครับผมแล้วก็มีฟุตบอลนะครับผมให้ลุ้นกันยาวๆเลยถ่ายทอดสดจากช่อง3นี่แหละเรียกว่าใครเป็นแฟนคลับใครของนักแสดงช่อง3ก็สามารถดูได้ทุกคนได้ลงสนามโชว์ลีลาหมดทุกคนแน่นอนปีนี้สีพีชกับสีฟ้าแพ้ครับผมปีที่แล้วพลาดท่าไปพลาดท่าไปแต่มันเป็นสตอรี่ที่ถูกเขียนไว้ครับปีนี้พวกเราจะกลับมาทวงชัยโอเคปีนี้ผมจะให้สีผมฝึกยิงจุดโทษให้แม่นๆปีนี้จะเอาชนะให้ขาดลอยเหมือนเดิมวางแผนว่าเราจะให้ใครลงชุดไหนเจอใครอะไรแบบนี้ให้ทุกคนแบบได้เล่นด้วยกันได้เล่นทุกคนแน่นอนครับผมคิดว่าน่าจะสนุกครับแล้วก็เดี๋ยววางแผนเล่นกันทุกคนก็วิ่งกันให้เต็มที่ครับผมคุณได้พี่แอนไปอ่ะพี่แอนเทรนดีมากพี่แอนทองผสมใช่ครับหรือว่าเป็นแบบศูนย์รวมศูนย์กลางของทีมปีนี้ผมจะผนึกกำลังกับคุณแอนครับเอาชนะเหมือนกันคุณเจนี่ปีที่แล้วอยู่กับผมเราสองคนก็จริงๆเราช่วยกันวางตัวยิงจุดโทษด้วยนะปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่รับหน้าที่ร่วมกันอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับมาเชียร์กันเยอะๆหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาจริงที่สนามสุพัชราไสเนี่ยก็ดูทางบ้านก็ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาก็ถ้าเกิดอากาศร้อนก็ดูแลตัวเองกันให้ดีฟังแล้วก็พิจารณาเอานะคะว่าคุณจะอยู่สีอะไรเลือกกันได้หรือยังเลือกกันได้หรือยังเลือกไม่ถูกจริงๆก็จริงใครอยากไปเชียร์หนุ่มๆกันแบบสดๆในสนามเตรียมตัวฟังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่9มีนาคมนี้จะมีการแจกบัตร
ค่ะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยกองทัพดาราช่อง3ของเรานะคะจะไปแจกกันที่ลานสปอตไลท์นะคะศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงบ่ายโมงเลยนะคะโดยจำกัดแค่คนละ2ใบเท่านั้นในงาน54ปี3 Miracles ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23มีนาคมนี้แล้วนะสนามสุพัชราไสยนั่นเองพลาดไม่ได้เขาบอกว่าไฮไลท์ที่สำคัญในงานนี้ก็คือการถอดเสื้อของหนุ่มๆ oh. เขามีการเปลี่ยนเสื้อไงบนเวทีอ๋อเปลี่ยนสีเอาเราก็ถอดกันอุ้ยรอดูกันเลย